สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี HCTV กันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว HCTV เกาะติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเชิญชวนชาวราชบุรีทุกภาคส่วนนะคะแต่งชุดไว้ทุกข์เพื่อน้อมอาลัยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนะคะนายนิสิตจันสมวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวนะคะว่าเพื่อเป็นการน้อมอาลัยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สิ้นพระชนจังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนชาวราชบุรีทุกภาคส่วนแต่งชุดไว้ทุกเพื่อน้อมอาลัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา15วันนะคะในขณะที่บรรยากาศที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนั้นส่วนราชการต่างก็แต่งกายไว้ทุกและมีการลดธงครึ่งเสาทั้งนี้จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ข้าราชการทั่วประเทศแต่งชุดไว้ทุกข์แสดงความอาลัยเป็นเวลา15วันส่วนสถานที่ราชการนั้นลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา3วันค่ะการถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยการแต่งชุดไว้ทุกข์นะครับเป็นเวลา15วันแล้วก็ทางส่วนราชการทางภาคเอกชนผมก็ขอเชิญชวนให้ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อถวายนะครับไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านขอเชิญชวนชาวราชบุรีทุกๆท่านนะครับร่วมกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านในวาระสุดท้ายนี้กรมการทหารช่างนะคะได้ทำพิธีประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนายสิบเหล่าทหารช่างรุ่นที่16ผลัดที่2ประจำปีการศึกษา2555ค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาที่สโมสรนายทหารค่ายพานุรังสีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพลโทปัทมพงศ์ปฐมพัฒน์เจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนาย10เหล่าทหารช่างรุ่นที่16ผลัดที่2ประจำปีการศึกษา2555พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่างร่วมประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนาย10ที่จบการศึกษาจำนวน125นายโอกาสนี้นะคะกรมการทหารช่างได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการแก่นายสิบใหม่ทุกนายที่สำเร็จการศึกษาให้เป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความขยันหมั่นเพียรให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆสำเร็จลุล่วงและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยเหล่าทหารช่างและกองทัพสืบไปหลังจากเสร็จพิธีนะคะบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนๆรวมทั้งผู้ปกครองร่วมกันแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตนเองที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายสิบใหม่ก่อนเดินทางกลับไปรายงานตัวและปฏิบัติงานยังหน่วยต้นสังกัดของตนเองต่อไปสำหรับนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่16ผลัดที่2ประจำปีการศึกษา2555ได้เริ่มเปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2556โดยศึกษาที่โรงเรียนนายสิบทหารบกค่ายธนรัตน์อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2555ถึงวันที่30เมษายน2556ต่อจากนั้นเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่างอีก6เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2556ถึงวันที่31ตุลาคม2556ค่ะเราบกแต่เราก็เป็นบัตรเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่กองทัพบกเรามีหลายหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ฝึกที่ผมได้เรียนไปแล้วกราบไปแล้วมาจากพวกท่านท่านก็คือครอบครัวทหารเหมือนกันคุณชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่เรารักเรียนด้านหน้านะครับจะสามารถถ่ายได้แม่ทัพภาคที่1นะคะได้ตรวจเยี่ยมกองพลพัฒนาที่1ค่ายศรีสุริยวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ
พลโทธีรชัยนาควานิชนะคะแม่ทัพภาคที่1ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองพลพัฒนาที่1ค่ายศรีสุริยวงศ์ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีพลตรีสุรินทร์แพโตผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1และนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคอยให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่1ได้รับฟังบรรยายสรุปภารกิจและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองพลพัฒนาที่1และหน่วยขึ้นตรงพร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยสำหรับกองพลพัฒนาที่1มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาได้แก่งานพัฒนาตามโครงสร้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงนอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างสนับสนุนงานพัฒนาและงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งรับผิดชอบงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในปี2556ได้ดำเนินการขุดลอกคลองในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีส่วนทางด้านกิจการพลเรือนนั้นกองพลพัฒนาที่1ได้ดำเนินการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวปลูกต้นไม้ตามโครงการครอบครัวต้นไม้จากการตั้งมวลชนโดยนำหลักสูตรคนไทยรักแผ่นดินมาฝึกอบรมปัจจุบันมีมวลชน 1,000 คนและยังได้จัดให้มีการประกวดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ชุมชนต่างๆมีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะถ้าอัดเต็มที่เนี่ยจะ300บาทใช้ได้อย่างต่อเนื่องคือ3นาทีครับแต่ถ้าว่าเป็นถูก200บาทเนี่ยคือเรื่องด่วนนะครับขั้นนี้เราสามารถที่จะอัดให้กับเขาทางต่อไปเป็นยานทั่วไปที่เรือทางน้ำหรือว่าเจ็ตสกีครับในส่วนเจ็ตสกีนี่ก็สามารถบรรทุกได้3คนรวมโทรศัพท์ด้วยครับแต่ถ้ามีไปดูกันที่พิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งที่5ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะคะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อเวลา 19:30 นาทีของวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณเวทีเชิงเขามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนายสมบัติครุพันธ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งที่5โดยมีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและแขกผู้มีเกียรติคอยให้การต้อนรับและร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะสำหรับประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งที่5มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งที่5ตอนรวมสำนึกคุณค่าท้องถิ่นไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกำหนดจัดงานขึ้นนะคะระหว่างวันที่28ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายน2556ซึ่งงานในปีนี้นะคะคณะกรรมการคสม.ต้องการยกระดับการจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลให้เป็นงานระดับจังหวัดและระดับประเทศในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะครบ60ปีในปี2557จึงได้จัดงานดังกล่าวค่ะเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็คือกิจกรรมการแสดงแสงเสียงสื่อผสมวิพิทัศนาชุดพระบารมีไทยแผ่ไพศาลตำนานของกาลเวลาโครงเรื่องนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพที่มีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์จักรีและจังหวัดราชบุรีการเสด็จประพาสถ้ำจอมพลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และรากเหง้าความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงซึ่งมีดารานักร้องโจนาสแอนเดอร์สันร่วมแสดงด้วยนะคะพร้อมกับนักแสดงกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดงอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชันชัยยมดิษฐ์อดีตอธิการบดีซึ่งกำหนดจัดการแสดงแสงสีเสียงขึ้นนะคะระหว่างวันที่28ถึง30ตุลาคมนี้ที่บริเวณเวทีเชิงเขามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การโชว์ว่าวของสมาคมนักว่าวประเทศไทยกิจกรรมประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลของนักศึกษาการแข่งขันปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลการเดินขึ้นเขาจอมพลชมวิวเมืองจอมบึงการปั่นจักรยานเที่ยวชมสวนรุกขชาติและบริเวณรอบถ้ำจอมพลการแข่งขันวอลเลย์บอลการแข่งขันชกมวยไทยการแสดงของนักศึกษาและนิทรรศการผลงานทางวิชาการของแต่ละคณะการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา2557นิทรรศการของชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและมหกรรมดนตรีทุกค่ำคืนค่ะสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดราชบุรีนะคะเปิดรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรีค่ะนายสมชายลือเรืองสุวรรณนะคะผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดราชบุรีเปิดเผยค่ะว่าสำนักงานปปช.ประกาศรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103/11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2554และไม่เป็นผู้สมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอื่นอยู่ในขณะเดียวกันจนถึงวันที่มีการแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรีแล้วสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการปปจ.นะคะให้ยื่นใบสมัครในระหว่างวันที่28ตุลาคมไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2556เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการได้ที่สำนักงานปปจ.ประจำจังหวัดราชบุรีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรีแห่งที่2ชั้น2ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์032-735-679ค่ะผู้จัดการทีมราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC นะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าตนเองนั้นนอนไม่เต็มอิ่มมา2เดือนแล้วนะคะหลังจากที่ทีมนั้นอาจจะมีการสุ่มเสี่ยงตกชั้นแต่ภูมิใจที่พาบ้านเกิดรอดตกชั้นได้ค่ะแถมเข้าชิงลีกครับ2ปีติดประกาศนะคะว่าปีหน้าก็จะมีการทุ่มงบประมาณหนักกว่านี้อีกแน่นอนค่ะเสียฟลุ๊กธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้จัดการทีมสโมสรราชบุรีมิตรผล FC นะคะเปิดเผยภายหลังเกมที่เอาชนะอินทรีย์เพื่อนตำรวจ1-0ทำให้ทีมนั้นรอดจากการตกชั้นเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าดีใจค่ะที่รอดจากการตกชั้นตนเองนั้นรู้อยู่แล้วนะคะว่าฤดูกาลแรกในลีกสูงสุดของราชบุรีมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วและยิ่งมีความกดดันสั่งสมมาเรื่อยๆทำให้ทุกอย่างยากขึ้นไปอีกค่ะธนวัฒน์นิติกาญจนานะคะยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่ายอมรับนะคะว่า2เดือนที่ผ่านมานั้นนอนไม่หลับและนอนไม่เต็มจริงๆเพราะหากทีมต้องตกชั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบคนแรกก็คือตัวผมเองวันนี้ราชบุรีมีชื่อเสียงอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกต่อในฤดูกาลหน้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยรู้ว่าฟุตบอลราชบุรีก็มีดีเหมือนกันแต่แม้จะต้องหนีตกชั้นจนเกือบเกมสุดท้ายนั้นแต่ตัวเองก็ยังมีความภาคภูมิใจที่อยู่รอดและสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโตโยต้าลีกได้อีกครั้งปีนี้นะคะทางทีมได้ลงทุนไปกว่า70ล้านบอกได้เลยค่ะว่าในปีหน้านั้นสโมสรจะทุ่มงบประมาณหนักกว่าปีนี้แน่นอนเพื่อให้ราชบุรีเป็นทีมที่ดีกว่าที่ผ่านมาเสียฟลุ๊กธนวัฒน์นิติกาญจนากล่าวไว้ค่ะไปบอลเลยนะครับ1-2ผ่านพวกเรากลับไปบอลเลยนะครับ
มาถึงช่วงท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ www.hctv2u.com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ www.facebook.com/hctvnews เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทหัวช้างเคเบิลบอดแบนด์จำกัดหรือ HCTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เช่นเคยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0323-10262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ฉันกาญจนาสิมมาและฝ่ายข่าว HCTV ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ